ควันหลงจากการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาในอีกมุมหนึ่งนะคะก็คือมุมของสถานการณ์โควิดนี่มีรายงานข่าวจากประชาธิปัตย์นะคะว่ามีการแจ้งสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไปช่วยหาเสียงเมื่อ 15-16 มกราคมที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดสงขลาว่าตอนนี้คุณเดชชัยอิฐขาวทองซึ่งเป็นหัวหน้าดูแลพื้นที่ภาคใต้ในการเลือกตั้งซ่อมในรอบนี้เนี่ยนะคะติดเชื้อโควิดค่ะจึงทำให้ผู้ที่ไปร่วมหาเสียงในช่วงเวลานั้นก็คือ 15-16 มกราคมก็ต้องสังเกตอาการนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมามีการร่วมแถลงข่าวกับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนที่สงขลาเมื่อคืนวันที่16มกราคมที่ผ่านมาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกันในสถานการณ์ขณะนั้นมีคุณนิพนธ์ยามณีด้วยใช่มีคุณนิพนธ์ด้วยมีคุณน้ำหอมด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็เลยให้มีการไปเรียกตรวจหาเชื้อโควิดกักตัวแล้วก็สังเกตอาการนะคะโดยผู้ที่อยู่ในวงนี้อย่างที่บอกไปมีคุณเฉลิมชัยคุณนิพนธ์คุณน้ำหอมสุภาพรกำเนิดผลนะคะคุณเดชชัยอิฐให้สัมภาษณ์บอกว่ายอมรับว่าติดโควิดจริงค่ะโดยตอนที่ตนรู้สึกไม่สบายตัวก็มีอาการคันคอทำให้เกิดความกังวลนะก็เลยไปขอรับการตรวจเชื้อผลออกมาเป็นบวกตอนนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะอย่างไรก็ตามได้แจ้งทุกคนที่ใกล้ชิดได้รับทราบเรื่องและพร้อมกับขอให้ทุกคนไปเข้ารับการตรวจและกักตัวนะสาเหตุก็คาดว่าก็นี่แหละค่ะหาเสียงโอ้วันหนึ่งไม่รู้เจอใครบ้างช่วงเลือกตั้งเนี่ยนะ